หลังจากที่แนะนำรอบๆมหาลัยแล้วถึงเวลาที่ต้องพูดถึงหัวข้อหลักคือคณะของเราในมหาวิทยาลัยของเรามีคณะหลากหลายและแบบโปรแกรม2ภาษามีคณะหลักๆได้แก่การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติการสื่อสารตลาดดิจิทัลและโฆษณาการจัดการธุรกิจการบินแต่ก็มีอินเตอร์โปรแกรมสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติและคนสนใจเช่นกันและเรายังมีโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษสำหรับคนที่ต้องการเรียนภาษาอีกด้วยหลังจากจบการศึกษาที่นี่คุณสามารถประกอบอาชีพตามคณะได้หลากหลายคณะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติสามารถเป็นไกด์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและเจ้าหน้าที่การทูตคณะการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสามารถเป็นนักวิเคราะห์ธุรกิจเจ้าหน้าที่การตลาดระหว่างประเทศและผู้ประกอบการถ้าเป็นคณะการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ผู้กำกับโฆษณาทางโทรทัศน์ผู้ออกแบบโฆษณาวิดีโอและกราฟิกนี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยจากหลายคณะที่เปิดสอนค่าเทอมที่นี่ถือว่าไม่แพงแม้ว่าเราจะเป็นมหาลัยเอกชนแต่ละคณะก็จะมีค่าเทอมที่แตกต่างกันซึ่งโดยรวมเริ่มต้นที่ 40,000 บาทและยังขึ้นอยู่กับวิชาที่เราลงในแต่ละเทอมอีกด้วยมหาวิทยาลัยยังมีทุนการศึกษาสำหรับด้านความสามารถพิเศษที่นี่ก็มีกยศ.สำหรับคนที่สนใจเช่นเดียวกันมาพูดถึงที่อยู่อาศัยของนักศึกษาที่นี่กันที่นี่เรามีหอชายและหอหญิงนักศึกษาสามารถใส่ชุดปรายเวทมาเรียนได้นอกจากวันสอบวันกิจกรรมของมหาลัยเนื่องจากที่นี่เป็นมหาลัยนานาชาติทั้งครูและนักศึกษาก็เป็นต่างชาติทำให้เรียนที่นี่จะได้ภาษาอังกฤษเร็วขึ้นมหาวิทยาลัยของเรายังมีรถตู้ไว้คอยรับส่งนักศึกษามาที่มหาวิทยาลัยโดยมีแคมปัสที่กรุงเทพพระราม9อโศกและหัวหินเป็นไงกันบ้างทุกคนอยากเข้ามาเรียนมหาลัยที่นี่หรือยังถ้าใครสนใจสมัครเรียนหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ www.stanford.edu หรือโทร027694000ขอขอบคุณทุกคนที่รับฟัง